ทำงานมาจนถึงสุดท้ายครับก็ดีครับคือจริงมันเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่ค้างคาใจเราแล้วสุดท้ายมันจบแล้วก็รู้สึกมันเสร็จไปงานหนึ่งเลยรู้สึกดีแล้วก็มันอยู่ด้วยกันมานานมากครับผมหลายปีมากครับแฟนมาร่วมงานนี้เป็นไงบ้างครับเจอก็รู้สึกดีใจครับผมใช่ไหมครับคนเลยมองว่าหลังจากนี้จะมีงานอะไรไหมครับก็มีครับผมก็เป็นหนังครับผมไอไฟ thank you love you ครับผมต่อไปกับ GDS เดิมใช่ครับผมเกี่ยวกับอะไรยังไงครับพี่อะไรนะครับเป็นแนวไหนยังไงเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมตอนนี้เริ่มเปิดกล้องอะไรไปยังถ่ายไป2คิวแล้วครับผมเป็นพระเอกเหมือนเดิมทุกตัวละครหลักใช่ครับผมคู่กับใครครับเรื่องนี้คู่กับน้องไอครับน้องไอปิชยาแนวตลกๆมั้ยครับใช่ครับโรแมนติกคอมเมดี้น่าตลกตลกแหละเจอน้องไอเป็นไงบ้างครับดีครับดีครับผมน่ารักแล้วก็ไงอ่ะมีเสน่ห์แล้วก็ทำงานดีครับผมสนิทกันแล้วเขาไหมคะไม่สนิทมากครับแต่เพิ่งเจอกันเนี่ยก็น่าจะสนิทน่าจะกันมากขึ้นจะได้ชมกันเมื่อไหร่ครับเรื่องนี้ก็น่าจะปลายปีนี้ครับผมแน่นอนนอกจากเรื่องนี้มีผลงานอื่นไหมก็จะมีต่อเป็นซีรีส์ครับแต่ขออุบไว้ก่อนรอให้วงสวงก่อนละกันครับผมเป็นซีรีส์กับทางค่ายไหนทาง GDS นี่แหละครับเป็นใช่ครับเหมือนเราไม่ได้มีสัญญากับ GDS เลยป่ะครับพี่ไม่มีสัญญาครับแต่ว่าทำเหมือนที่นี่แล้วสบายใจที่สุดเหมือนมีนอกค่ายติดต่ออะไรที่นี่แล้วมีครับผมมีบ้างครับผมก็มีที่คุยไว้แต่ว่ายังไม่ชัวร์ก็มีของที่มีฝ่ายใต้ตาชื่อเลยนะจอยนันดาครับผมก็คือจะได้ร่วมงานกับพี่นันดาไหมคะถ้าเขาคุยไว้เขาแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นไงต่อไปแต่ว่าเขาเป็นคนที่เจตนาดีแล้วทัศนคติดีแล้วผมชอบครับสิ่งไหนคะจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งรู้สึกยังไงล่ะครับผมไปเรื่องที่แล้วก็ได้ก็ดีใครเป็นพี่ใครเป็นน้องก็ดีครับผมไม่อยากจะบอกว่านิสัยดีเลยแต่ว่านิสัยดีครับอาจารย์คนนิสัยดีครับผมครับดีครับถึงเรื่องความรักนุ่งมีครับผมรักเป็นไงบ้างครับตอนนี้ปกติครับไม่มีอะไรครับแต่ตอบแบบยิ้มๆเหมือนจะมีอะไรตีหรือเปล่าไม่ผมคิดอยู่เพราะก่อนนี้มีข่าวอื่นไงผมก็คิดอยู่เฉยครับยังชอบผู้หญิงไหมทำไงดีผมบอกแม่ไงดีเนี่ยนี่ถามจริงเหรอครับผมมีข่าวมีข่าวมาไงครับคอยแล้วผมพูดก็ล้อเล่นนะครับไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ก็เลิกแล้วครับดันกินข้าวเหนียวไปมันเลิกมันหายเลยยิ่งป.4ผมยังเป็นอยู่เลยนะตอนนั้นอ่ะป.4มันเป็นนะครับแล้วกินข้าวเหนียวไปหายเลยซวยเสียดายไม่งั้นป่านี้เป็นยาวมาแล้วเสียดายมากเลยกลัวคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะเอาละครับผมกลัวคนเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริงยังมีคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงครับก็แล้วแต่เป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซะหน่อยครับผมกับกระแสข่าวที่ออกมาเจอคนทักไปเยอะตลกดีมีคนให้กำลังใจเต็มเลยครับเลยดีจังอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าแบบผู้หญิงเขาจะเข้าใจผิดว่าไม่เป็นไรเขาจะผิดได้ครับไม่เป็นไรครับแม่ผมเริ่มเดินมาตบไหล่นะครับบอกว่าลูกจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรนะลูกแม่ผมเริ่มพูดอย่างนี้มีสาวๆเข้ามาถามบ้างไหมว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าไม่ถามคนรู้จักเขาแต่ไม่ถามครับผมมันมีการแบบว่าเราไม่ข่าวเลยเพราะเราจริงๆเรามีคนคบอยู่แบบอยากจะปิดไม่เกี่ยวครับผมจะบอกเฉยๆว่าข้าวเหนียวรักษาได้ทุกอย่างจริงๆลองดูนะครับปั้นขนาดนี้กินหายเลยฮะทุกอย่างแต่จริงๆมีคุยกันใช่มั้ยครับไม่ค่อยได้คุยผมรู้จักคนนะฮะรู้จักคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นนอกในวงการครับตอนนี้โอ้ถ้าเป็นเพื่อนๆอะไรก็มีทั้งน้องข้างในแต่ผมไม่ได้คุยกับใครเพื่อจะแบบว่าเป็นแฟนใครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมรู้สึกว่าคนเรามันโตแล้วอ่ะเจอกันแล้วอยากให้ทุกคนมีเรื่องดีๆในชีวิตมากกว่าครับเหงาไหมครับอยู่คนเดียวไม่เปิดใจคุยอะไรเลยดูเหมือนเหงามากนะครับผมเหงาไหมครับเหงาไหมไม่เหงาครับไหมครับทำไมเราถึงไม่มีใครสักทีอ่ะทำไมถึงแบบว่าไม่รู้เหมือนกันยังไม่เจอใครที่ไม่หรอกก็เหมือนที่บอกว่าทัศนคติผมหรือว่าปรัชญาการใช้ชีวิตมันไม่ได้เป็นทิศทางว่าต้องผมไม่ชอบเลือกการที่มาเป็นเจ้าของกันแล้วแบบมันรู้สึกไม่ดีผมอยากให้คนเราไม่มีวันหมดอายุฮะอยากให้แบบว่าเจอกันหรือเจอใครแล้วรู้จักเขาไปทั้งชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตของแต่ละคนดีขึ้นแทนที่จะมานั่งแบบว่าไม่พอใจกันหรือว่าต้องแบบว่าเสียใจกับต่อกันและกันอะไรนะครับมากกว่าสเปคเหรอครับผมไม่คิดว่าเป็นสเปคมากกว่าคือถ้าเขาเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นอย่างนั้นของเขาครับดีแล้วเหมือนอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆครับผมกลัวแบบหนุ่มตลอดเวลานะครับผมไม่เป็นไรครับแม่ไม่อยากแบบหรือคุณแม่ห่วงไม่อยากให้มีไม่หรอกผมว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าผมจะแต่งงานหรือว่าจะไม่แต่งเขาไม่ได้สนใจเขาก็อยากเขาคิดผมเป็นลูกเขา
เป็นเด็กตัวเล็กตลอดนะครับเป็นมองทำได้เป็นยังไงครับไปนะครับยังไงก่อนนะครับเขาทำใจเราหรือเปล่าเราอาจจะไม่ครับผมว่าเขาไม่ได้คิดเพราะเขาลูกมองว่าผมเป็นเด็กเหมือนเดิมครับเหมือนที่เขาเห็นตั้งแต่เด็กๆครับสมัยตอนกินข้าวเหนียวละหายเป็นตัวนะครับเพื่อนๆมีหาไหมครับพี่ผงพี่เดือกอะไรนั่นเพื่อนเขาคนนี้กักครับคนนี้มีแล้วชอบกักโบงเงี้ยกักครับผมมุมมองความรักของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมุมมองเหรอครับก็เหมือนที่บอกคือแบบว่าผมอยากให้เจอใครแล้วทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครครับไม่เกี่ยวว่าต้องเขาจะต้องมาเป็นแฟนเราหรือเป็นอะไรแค่คนรู้จักกันในสังคมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วครับผมยังไม่เจอเลยครับก็เหมือนที่คำตอบเมื่อกี้ครับไม่เจอถ้ามันมีคนนี้จะบอกไหมคะว่าคนนี้มาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงไหนก็คือผมไม่ได้ความคิดอาจจะเปลี่ยนก็ได้ในอนาคตแต่ตอนนี้ผมก็ยังคิดเป็นเรื่องเดิมอยู่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นแฟนใครแล้วผมรู้สึกว่าผมดูแลใครได้ไม่เก่งด้วยให้เขาไปเจอคนดีๆที่รู้สึกว่าอยากเป็นแฟนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปอย่างนี้แล้วเก่งที่ร้านนะคะเวลาไม่เกี่ยวเวลาผมมีเยอะตลอดเวลาฮะตอนทำงานทุกวันผมก็มีเวลามันอาจจะมีการเฮิร์ทจากรักครั้งเก่าอะไรอย่างงี้ไม่ครับไม่เคยเฮิร์ทครับผมแข็งแกร่งครับติดมากเกินไปไม่เกี่ยวไม่ติดผมติดน้องไม่ติดน้องครับไม่ติดครับไอ้ผู้หญิงที่คุยด้วยเข้าใจมั้ยคะว่าเหมือนเราไม่เรียกแฟนแบบไม่คือถึงบอกผมไม่ได้แบบว่ายังไงอะอธิบายไม่ถูกถ้าผมรู้สึกดีใครผมก็คงทำดีใส่เขาอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดว่าเรื่องอื่นแล้วเ